ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup13:07 น.มติที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์เลือกเดชอิฐขาวทองนั่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้คณะชัยชนะรองเลขา13:20 น.สนามบินสุวรรณภูมิรับต่างชาติตามนโยบายเปิดประเทศต่อเนื่องคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 13:36 น.ธนาคารกสิกรไทยเผยบาทแข็งคาดสัปดาห์หน้าอยู่ที่33 บาทถึง 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตากนง.ตัวเลขการส่งออกของไทยและสถานการณ์โควิด-19ล่าสุด13:49 น.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลสุดยอด30แบรนด์ทรงพลัง The Most Powerful Brands of Thailand ครั้งที่5มาม่าแชมป์กลุ่มอาหารคณะกสิกรไทยเข้าวินบริการทางการเงินเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup